สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันกันกบช่วงของ blues today นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามควันหลงหลังเกมครับที่เชลซีพลิกนรกครับ เอาชนะดอดมุนไปได้2ประตูต่อศูนแล้วก็เข้ารอบด้วยสกอร์รวม2ต่อหนึะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอเลเวนะครับเมื่อวานนี้ใครดูเกมเชลซีกับดอดมุลแบบสดชื่นตลอด90นาทีก็แน่นอนนะฮะน่าจะดื่มเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับเมื่อวานนี้ไปดูลอัพกันก่อนครับเชลซี Chelsea เนี่ย จัดหลังสามเหมือนเดิมครับประตูเป็นเกป้าเกมรับมีโฟฟาน่าคูลิบาลี่คูคูเรียนะฮะแล้วก็ริสเจมวิงขวาวิงซ้ายเป็นชิวเวลครับมิดฟิลคู่กลางเป็นโควาซิสกับเอนโซ่นวะรุกมีสเตอร์ลิงฮาวเวสแล้วก็เจ้าฟิลิกนะครับ ก็ปรากฏว่าเชลซีได้ประตูขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกจากราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเกือบมีดราม่านะครับจงังหวะไคฮาวเวสยิงจุดโทษปรากฏว่ายิงไม่เข้าไปชนเสาแต่ว่าผู้ตัดสินให้ยิงใหม่เนื่องจากมีผู้เล่นดรอปมุนเข้าไปในเขตโทษนะครับก็เลยครั้งที่2เนี่ยไคฮาวเวสไม่พลาดแล้วก็เลยทําให้เชลซีได้สกอร์สองก่อนที่จะจบด้วยสกอร์นี้นะครับซึ่งหลังจากจบเกมครับกรัมพอตเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ามันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสําหรับลูกทีมครับ พวกเราเก็บมาได้สองคลีนชีทในช่วงเวลาที่ยากลำบากชีวิตคนเราเนี่ยต้องเจอเรื่องแบบนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีที่คุณจะตอบสนองต่อมันครับซึ่งลูกทีมของผมทำได้อย่างยอดเยี่ยมเราเล่นได้ดีในเล็กแรกกับดอดมูลครับแต่ก็แพ้เรามีเครื่องแรกที่แยกกับซนามตัน และครั้งนี้เรามีโอกาสที่จะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจอีกครั้งพวกเราต้องสามาัคคีกันและนักเตะก็กําลังทําแบบนั้นอยู่เป็นเรื่องสําคัญที่เราทําให้คู่แข่งเจอความกดดันและให้แฟนบอลร่วมสนับสนุนทีมการทําแบบนั้นไม่ง่ายเลยเพราะดอทมุลคือทีมระดับท็อปและพวกเขากําลังมีความมั่นใจผมต้องยกเครดิตให้กับเหล่าผู้เล่นครับพวกเขาทุ่มเททุกอย่างหนักมาตลอด2เกมหลังและผมคิดว่าวันนี้พวกเราสมควรได้เข้ารอบนะครับ ขณะดเดียวกันครับกรัมพอรเตอร์เนี่ยกลายเป็นผู้จัดการทีมชาวอังกฤษคนที่2ที่ชนะ5เกมใน UCL ได้ในฤดูกาลเดียวครับซึ่งก่อนในนี้มีคนที่ทำได้คือเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันทำได้กับนิวคาสเซิลในปี2002ถึง2003นะครับขณะดเดียวกันนะฮะดอตมุลที่ชนะมา10เกมรวดและไม่แพ้ใครเลยในปี2023ก็มาแพ้เชลซีตกรอบใน UCL นะครับนอกจากนี้ครับคายฮาวเวครับพูดถึงจังหวะย,ยิงจุดโทษครับที่กลับมายิงใหม่นะฮะ เขาบอกว่าผมไม่รู้อะไรเลยครับผมแค่คิดว่าไม่นะแต่แล้วพุทธสินก็ปล่อยให้ผมยิงใหม่ผมรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่สุดท้ายผมก็ทําประตูได้ผมพยายามรอดูผู้สับประตูก่อนซึ่งครั้งที่2เนี่ยยิงง่ายกว่าครั้งแรกเล็กน้อย2ส,สัปดาห์หลังเนี่ยมันยากลําบากครับเราแพ้หลายเกมคืนนี้สําคัญสําหรับเรามันคือรายการใหญ่และเป็นถ้วยแชมป์สุดท้ายที่เราคว้ามาได้เราแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของเราและเราต้องเดินหน้าต่อนะครับ ขณะที่เลียมทูมี่ครับออกมาบอกว่าชื่นชมคายฮาวเวที่ใจเข้มแข็งมากในการยิงจุดโทษใหม่และนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะยิงแบบเดิมให้ได้อีกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นดีมากๆนะสำหรับทางคายฮาวเวแล้วจุดโทษเนี่ยแกก็ยิงมุมเดิมเลยนะฮะขณะที่เอเดนเทอร์ซิชครับผู้ดูผู้จัดการทีมของฝั่งดอทมุลเนี่ย ออกมาตอบคําถามนักข่าวเกี่ยวกับจังหวะจุดโทษครับเขาบอกผมมีหน้าที่ที่จะรับผิดช,ชอบต่อผลงานทีมครับผมไม่ต้องการพูดถึงผู้ตัดสินและผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากในจังหวะนั้นนะครับขณะเดียวกันครับก็มีสรุปสายที่คายร์เว e ส t ได้ยิงจุดโทษใหม่เนี่ย ตามกฎของ i f a ฟนะครับว่าทำไมถึงได้ยิงใหม่ผมเอามาอธิบายให้ฟังนะฮะเขาบอกเนื่องจากซาลิออสคานครับนักเตะดอดมุลซึ่งเป็นคนเคลียบอลทิ้งในจังหวะจุดโทษครั้งแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่บอลจะถูกเตะซึ่งกติการะบุไว้ว่าส่วนใดก็ตามของร่างกายผู้เล่นสัมผัสพ,พื้นในกรอบเขตโทษและในบริเวณหัวกระโหลกก่อนที่บอลจะถูกเตะให้ถือว่ามีผลต่อการยิงจุดโทษโดยตรงโดยหากเป็นผู้เล่นฝ่ายรับที่วิ่งเข้าไปในพื้นที่ แต่คนยิงจุดโทษยิงเข้าให้ถือเป็นประตูแต่หากยิงไม่เข้าให้มีการยิงใหม่และหากเป็นผู้เล่นฝ่ายรุกที่วิ่งเข้าไปในพื้นที่แล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าต้องให้มีการยิงใหม่แต่ถ้ายิงไม่เข้าให้เปลี่ยนเป็นฟรีคิก2จังหวะแทนในกรณีของค่ายฮาวเวิครับ มีทั้งนักเตะเชลซีและดอทมูลวิ่งเข้าเข็โทษก่อนบอลถูกเตะซึ่งตามกติการ,ระบุว่าให้ยิงใหม่ทันทีไม่ว่าจะยิงเข้าหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นกฎก็ค่อนข้างจะชัดเจนสําหรับกรณีนี้นะครับขณะที่ยูฟ่าครับเมื่อวานนี้ประกาศให้มาร์คุคุริยาครับคว้าแมนออฟเดอะแมชในเกมกับดอทมูลนะครับนอกจากนี้แมตต์อเนี่ยยังออกมาบอกว่ามาร์คุคุริยาเล่นได้ดีมากในคืนนี้นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทําให้แฟนๆเริ่มยอมรับในตัวเขาให้ได้สักทีนะครับ อย่างแรกเลยก็คือพยายามยืนระยะให้ได้ต่อเนื่องนะฮะอาจจะไม่ต้องแมนออฟเดอะแมทช์ทุกเกมหรอกครับแต่ว่าเล่นพลาดให้น้อยที่สุดแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะได้เป็นขวัญใจของแฟนๆคนต่อไปก็เป็นไปได้นะครับขณะที่นิซากินเซล่าครับบอกว่าไคฮาวเวสเนี่ยสมควรเป็นแมนออฟเดอะแมทช์ในวันนี้แต่มาคุกุริยาก็เหมาะสมเช่นกันมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นเขาทําได้ในซีซั่นที่ยากลําบากทั้งในและนอกสนามนะครับส่วนฝั่งของอดัมนิวสันครับ จากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าทุกคนเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มาคุกุริยาโดดเด่นมากเขาน้อมรับเสียงวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาและคืนนี้เล่นได้อย่างแข็งแกร่งในตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายในระบบหลังสถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับมาคูคุริย่านะครับขณะที่เลียมทูมีก็พูดถึงคูคุริยาเช่นกันครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของกรามพอตเตอร์เนื่องจากนักเตะเนี่ยเล่นไม่ดีมาพักใหญ่นี่คือสนามที่เขาเพิ่งโดนโหม่เมื่อไม่นามนมานี้ แต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจและคุณภาพการเล่นออกมาซึ่งเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมสำหรับมาร์คคูเรียนะครับก็ได้รับคำชมอย่างเยอะเลยนะฮะสำหรับนักเตะรายนี้นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีสถิติของเวสลี์ฟูฟาน่าในเกมกับดอทมุลน,นะครับเขาบอกว่าฟฟาน่าในผ่านบอลแม่นยำ81.8%สัมผัสบอล34ครั้งชนะในการดวล6ครั้งเข้าสกัด3ครั้งเคลียบอล3ครั้งและตัดเกม1ครั้งนะครับ ขณะที่เอนโซฟร a นเดสเนี่ยก็แย่งบอลสำเร็จได้ถึง10ครั้งซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆของเชลซีในเกมกับดอทมุลนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ปิดทองหลังพระจริงๆนะฮะสำหรับทางเอนโซฟร a นเดสนะครับส่วนฝั่งของดิซักคินเซล่าครับยังออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมครับ,รบเขาบอกว่ายังไม่ได้ใจว่าคืนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของพอตเตอร์และเชลซีหรือไม่ครับ พวกเขาต้องใช้เกมนี้เป็นฐานในการก้าวต่อไปอย่างไรก็ตามครับผลงานในค่ำคืนนี้เนี่ยทำให้ทุกคนรู้สึกดีทั้งตัวเขาเองแฟนบอลแล้วก็เหล่านักเตะด้วยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นจุด turning point หรือเปล่านะแต่ประเด็นคือชนะมา2เกมแล้วก็ clean sheet ก็หวังว่ามันจะทำให้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงสำหรับผลกาแล่งขันได้นะฮะ ขณะที่เบนจาขอบรายงานว่าท็อตโบรีเนี่ยเดินตรงลงจากอาถทร์เข้าสู่อุโมงค์นักเตะพร้อมเบียร์ในมือครับเพื่อแสดงความยินดีกับแกรมพอตเตอร์นะครับนอกจากนี้ครับนิซ่าคินเซล่ายังบอกว่ามีรายงานว่าหลังจากจบเกมไม่นานเนี่ยท็อตโบรีก็ออกมาจากสนามพร้อมกับเบียร์ในมือด้วยแล้วก็มีภาพของชูตเบลิงแฮมเนี่ยที่เดินกอดับริสเจมออกมาจากสนามด้วยนะครับซึ่งในระหว่างเกมมันมีปะทะกันแต่ว่าทั้งคู่เป็นอังกฤษแล้วเป็นดาวรุ่งด้วยกันก็น่าจะเคลียร์กันได้นะฮะ ขณะเดียวกันครับเดลี่เมลครับตีไว้เป็นลือเลยบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยกลายเป็นทีมล่าสุดที่พร้อมไล่ล่าตัวเมสันเมาส์ไปเสริมทัพนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะเพื่อนเพื่อแฟนเจลซียังเฮกันอยู่หรือเปล่ามีความเห็นว่าอย่างไรกับการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะฮะก็หวังว่าคงจะติดตามคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ